3การกราบผู้ใหญ่เตรียมปฏิบัติสี่การนั่งพับเพียบ 4.1 การนั่งตามลำพังเตรียมปฏิบัติ 4.2 การนั่งต่อหน้าผู้ใหญ่เตรียมปฏิบัติ
การรับสิ่งของขณะที่ผู้ใหญ่ยืนเตรียมปฏิบัตินักเรียนทั้งหมดทำความเคารพท่านคณะกรรมการค่ะและแล้วการประกวดมารยาทไทยของพวกเราชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/5ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วหากพวกเราทำผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะเรียนท่านคณะกรรมการกล่าวคำติชมได้เลยค่ะ